จอเล็กๆตรงนี้นะครับดึงออกมาได้ด้วยนะครับแผงข้างประตูนะครับคันนี้ได้ Moonliner Spec นะครับจะมีลายไดมอนด์คัทฉลุลายนะครับสวยมากนะครับนี่พอเป็น Moonliner นะครับระบบตู้เซฟนะครับสแกนลายนิ้วมือนะครับเพื่อเปิดนะครับสวัสดีครับผมแบงค์นะครับ Product Expert ของ Showroom BL The House นะครับวันนี้เราพาทุกท่านออกมานอกสถานที่แล้วนะครับผมก็วันนี้เราอยู่ที่ DM Quartier นะครับสำหรับวันนี้นะครับผมจะพาทุกท่านนะครับไปชมรถรุ่นหนึ่งนะครับที่เพิ่งมาถึงที่โชว์รูมเรานั่นเองนะครับเป็น Bentley Bentayga นะครับตัว Facelift หรือว่าตัวปรับโฉมนั่นเองนะครับ Bentley คันนี้นะครับเครื่องเนี่ยเป็นเครื่อง V6 นะครับผม 3000cc นะครับเป็นระบบ Plug-in Hybrid นะครับกำลังรวมทั้งระบบเนี่ย450แรงม้านะครับ0ถึง100เนี่ยใช้เวลาเพียง 5.5 วิเองนะครับผมจะเป็นยังไงเดี๋ยววันนี้ผมพาไปชมกันครับตัวนี้เป็นรถ Facelift นะครับสิ่งที่เปลี่ยนไปเราสังเกตได้เลยนี่ครับไฟหน้าเนี่ยพอเรามองดูอย่างเงี้ยรู้สึกได้เลยว่าได้รับแรงบันดาลใจมาจากการออกแบบเครื่องแก้วหรือพวกคริสตัลนะครับผมสังเกตได้เลยว่ามันจะดูระยิบระยับมากเลยนะครับทั้งไฟดวงใหญ่แล้วก็ไฟดวงเล็กนะครับผมนอกจากนั้นแล้วเนี่ยไฟตัวนี้ยังเป็นไฟ LED Matrix นะครับ Intelligent ซึ่งมันหมายความว่ายังไงไฟอัจฉริยะของทาง Bentley เนี่ยคือเวลาเราขับทางไกลหรือไปในที่ที่มืดๆเนี่ยครับแสงสว่างน้อยไฟเนี่ยจะทำงานแยกออกจากกันในแต่ละหลอดนะครับในโคมนึงเนี่ยจะมีหลอด LED อยู่หลายๆหลอดแล้วก็แยกกันทำงานหมายถึงว่าเวลามีรถสวนมาเนี่ยโคมไฟฝั่งขวาเนี่ยบางหลอดเนี่ยอาจจะดับไปนะครับเพื่อไม่ไปรบกวนสายตาของผู้ที่ขับรถสวนมานะครับผมนอกจากนั้นแล้วกระจังหน้านะครับได้รับการสั่งพิเศษมาเป็น Black Line Specification นะครับก็คือกระจังหน้าจะทำสีดำเงามานะครับถ้าสังเกตเนี่ยแทบไม่มีตรงไหนที่เป็นโครเมียมเหลืออยู่เลยนะครับแล้วก็ด้านล่างตัวนี้จะเป็นลูกแก้วก็คือ Adaptive Cruise Control นั่นเองใช้สำหรับช่วยเวลาเราขับรถทางไกลนะครับเราจะไม่ต้องแตะคันเร่งหรือเลี้ยงเบรกบ่อยๆนะครับผมตัวรถเนี่ยจะคอยชะลอหรือเว้นระยะห่างจากคันหน้าให้นะครับรวมไปถึงยังมีเซ็นเซอร์นะครับ Parking Sensor กล้องรอบคันให้รอบคันเลยนะครับผมเดี๋ยวผมพาไปดูที่ด้านข้างตัวรถตัวล้อกันต่อเลยครับมาที่ด้านข้างของตัวรถนะครับคันนี้เนี่ยด้วยความที่พอมันเป็น Black Line เนี่ยแม้กระทั่งสีล้อเนี่ยเราจะสังเกตเลยว่าเป็นสีดำมานะครับเราเลือกคาลิเปอร์เบรกสีแดงนะครับฉูดฉาดตัดกับสีล้อมากๆนี่ครับพอสังเกตเป็น Black Line นะครับจะไม่เหลือทริมโครเมียมอยู่ที่ตัวรถเลยแม้กระทั่งเส้นสายต่างๆนะครับผมจะเหลือเพียงแต่โลโก้คำว่า Hybrid ที่อยู่ข้างตัวรถที่เป็นสีเงินเท่านั้นนะครับแล้วก็แหลกหลังคาเองก็เป็นแหลกหลังคาสีดำเงานะครับผมเพราะว่าคันนี้เราสั่งมาเป็น Black Line เนาะเดี๋ยวผมพาไปชมต่อที่ด้านหลังกันนะครับด้านท้ายบอกเลยว่าเป็นจุดที่เปลี่ยนแปลงไปเรียกว่าเยอะที่สุดละกันเริ่มกันที่ไฟท้ายสังเกตเลยว่าไฟท้ายตัวเดิมเนี่ยจะเป็นไฟท้ายแบบทรงป้านๆใหญ่ๆเป็นเหลี่ยมๆนะครับอันนี้เนี่ยพอหลังจากเฟซลิฟต์แล้วเนี่ยเขาเปลี่ยนไฟเนี่ยให้มันดูใกล้เคียงกับ Bentley Continental GT ที่เป็นตัว Sport Coupe นะครับคือบอกเลยว่าตอนกลางคืนเนี่ยสวยมากๆนะครับตัวไฟท้ายตัวนี้คือมันมีความโฉบเฉี่ยวกว่าเดิมนะครับมันดูมีความสปอร์ตมากกว่าเดิมนะครับผมมาไปก่อนนั้นแล้วปลายท่อด้านล่างนะครับก็ออกแบบมาให้แบบสปอร์ตมากๆเป็นปลายท่อออกสีนะครับทั้ง2ฝั่งนะครับผมฝั่งละ2ส่วนการเปิดฝาท้ายนะครับนี่ตรงนี้เลยนะครับโลโก้ตัว B กดขึ้นไปได้เลยฝาท้ายไฟฟ้านะครับผมเปิดปิดระบบไฟฟ้าหมดนะครับแล้วก็ด้านท้ายเองนะครับเรียกว่าจุของมากๆนะครับคือเก็บสัมภาระเนี่ยโหไปกัน4คนไปเที่ยวต่างจังหวัดกันหลายๆคืนเนี่ยสบายเลยนะครับด้วยความที่คันนี้มันเป็นไฮบริดเนี่ยเราจะเสียพื้นที่ด้านล่างไปนะครับผมคือพื้นที่ด้านล่างเนี่ยเป็นพื้นที่ของแบตเตอรี่แล้วแต่พื้นที่ด้านบนเองอ่ะถือว่าเยอะมากๆเก็บเพียงพอต่อการใช้งานมากแล้วครับผมยังไงเดี๋ยวผมพาไปดูภายในต่อนะครับว่ามันจะสวยแค่ไหนนะครับด้วยความที่มันเป็นเบลลี่เนาะงานประกอบแฮนด์เมดครับผมเดี๋ยวไปชมกันเลยครับมาต่อที่ด้านในนะครับผมอันดับแรกเลยนี่ประตูดูดครับ Soft Close Door นะครับแน่นอนเบลลี่นะครับต้องประตูดูดอยู่แล้วนะครับพอพูดถึงเรื่องภายในอินทีเรียกันด้วยความที่มันเป็นเบลลี่เนี่ยต้องบอกเลยว่างานอินทีเรียเนี่ยคือเรียกว่ามันพิถีพิถันปราณีตมากๆในการจะสร้างรถขึ้นมาคันนึงเนี่ยเบลลี่ต้องบอกเลยว่าเป็นรถอันดับต้นๆละกันในการทำแฮนด์เมดนะครับพวกสติชชิ่งพวกเนี้ยใช้คนทำนะครับเรียกว่าใช้คนเย็บตัดเย็บนะครับไม่ได้ใช้เครื่องจักรนะครับเรียกว่าเป็นแฮนด์เมดคาร์นะครับส่วนภายในคันนี้เลือกสีมาสปอร์ตมากๆเป็นดำตัดแดงนะครับสีการตัดเรียกว่าตกแต่งหรือการตัดโทนนะครับอันนี้เรียกว่าสปลิตบีนะครับเบลลี่จะมีอยู่ด้วยกัน4สปลิตก็คือมี4แบบเช่นอาจจะเป็นแบบดำเป็นทั้งคันก็คือสปลิต A นะครับดำตัดแดงเป็นสปลิตบีแบบนี้หรือว่าสปลิต C เนี่ยก็จะเป็นโทนที่แตกต่างกันออกไปอีกแบบนึงนะครับพอเราเปิดประตูมาเนี่ยเริ่มต้นด้วยเลยนี่เวลคัมไลท์นะครับเป็นไฟส่องพื้นเป็นตาโลโก้ของเบลลี่นะครับผมแผงข้างประตูนะครับคันนี้ได้ Moonliner Spec นะครับก็คือจะมีลายไดมอนด์ควิลแบบนี้นะครับก็คือไดมอนด์คัทนั่นแหละฉลุลายนะครับสวยมากนะครับ
ครื่องเสียงเป็นเครื่องเสียงเนมออดิโอนะครับลำโพงเนี่ยมีเรียกว่ามีรอบคันนะครับกำลังขับสูงมากๆคือฟังเพลงบลูคันเนี่ยคือฟินมากๆนะครับบอกเลยอันต่อไปนี่คือจะเป็นแป้นเบรกแป้นคันเร่งนะครับเป็นสปอร์ตเพดัลของทางเบลลี่นะครับผมมีกับบันไดสแตนเลสนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวผมพาไปดูข้างในต่อผมขออนุญาตเข้าไปนั่งข้างในก่อนนะครับพอเข้ามานั่งข้างในนะครับบอกเลยเนี่ยสังเกตจากลายไม้งานประกอบนะครับหรูหรามากนะครับข้างในหรูหราสุดๆไปเลยแม้กระทั่งกรอบช่องแอร์เองนะครับนี่ครับคลาสสิกสุดๆไปเลยนะครับวิธีการเปิดปิดแอร์ก็นี่ครับใช้ก้านดึงออกดึงเข้าเอานะครับแม้กระทั่งพรมนะครับภายในเนี่ยต้องบอกเลยว่าพรมของเขาเนี่ยเป็นพรมที่นุ่มมากๆนะครับขณะผมใส่รองเท้าอยู่ผมยังรู้สึกว่าพรมเขานุ่มมากๆนุ่มละมุนมากๆนะครับมาเริ่มที่หน้าจอของคนขับนะครับเรียกว่า Instrument Cluster ของคนขับเนี่ยทันสมัยมากๆจอตอนนี้คือผมมี Night View Assist นะครับเป็นกล้องอินฟราเรดนะครับผมอยู่ที่จอของคนขับเลยนะครับรูปแบบอนาล็อกก็เปลี่ยนไปแล้วตอนนี้มันเป็นแบบดิจิตอลแบบค่อนข้างจะ 100% นะครับแต่ยังมีเข็มยังมีความคลาสสิกแบบอนาล็อกติดมาเล็กๆนะครับแล้วก็หน้าจอตรงนี้เป็นหน้าจอแบบสารพัดประโยชน์ละกันทำได้หลายอย่างมากๆนะครับดูความเร็วดูรอบเครื่องยนต์นะครับกำลังแบตเตอรี่หรือแม้กระทั่งโหมดการขับขี่ความปลอดภัยต่างๆเช่น Night View ก็จะอยู่หน้าจอของคนขับนะครับผมมาต่อที่ตรงกลางนะครับแน่นอนแอร์2โซนสำหรับรถพรีเมียมแบบนี้แยก2ฝั่งนะครับกรอบช่องแอร์นะครับที่ดีไซน์ใหม่แม้กระทั่งนาฬิกาตรงกลางเนี่ยครับโหความคลาสสิกมากๆนะครับหน้าจอตรงกลางเนี่ยได้รับการเปลี่ยนใหม่เป็นอินโฟเทนเมนต์ตัวใหม่ล่าสุดของทางเบลลี่นะครับคือจอของโฉมที่แล้วเนี่ยสังเกตดูนี่คือตามนิ้วเลยนะครับเราเลื่อนปุ๊บตามนิ้วถ้าเป็นตัวที่แล้วเนี่ยระบบการทัชของเขาจะยังเรียกว่าไม่ดีเท่านี้ดีกว่าอันนี้คือดีมากๆนะครับกดปุ๊บไปปั๊บนี่สังเกตดูนะครับนี่ตามนิ้วอันนี้จะเป็นแอมเบียนไลท์นะครับดูสีสันนะครับนี่เปลี่ยนได้หลายสีมากๆนะครับสีก็จะเปลี่ยนนะครับนี่ตรงคอนโซลตรงกลางนะครับตามแผงประตูนะครับกรอบลำโพงแม้กระทั่งไฟสองเท้านะครับตรงนี้จะมีเรียกว่าเป็นโหมดช่วยจอดละกันเราสามารถกดเนี่ยแล้วสแกนหาที่จอดนะครับตามช่องหรือว่าตามแนวขนานนะครับผมตัวรถจะช่วยเราจอดนะครับผมมีเบรกมือไฟฟ้านะครับแล้วก็เซ็นเซอร์ช่วยจอดรอบคันนะครับผมคันนี้มีกล้องรอบคันอยู่แล้วนะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นโหมดการขับขี่นะครับทุกครั้งที่เราสตาร์ทขึ้นมาเนี่ยตัวรถเนี่ยจะอยู่ที่โหมด B B นี่คือโหมดเบลลี่คือเบลลี่บอกเลยว่าโหมดเนี่ยคือโหมดที่เขาปรับจูนมาที่ว่าเหมาะสมที่สุดสำหรับการใช้งานนะครับผมส่วนอันต่อไปก็จะเป็นสปอร์ตก็ตรงตัวอยู่แล้วนะครับสำหรับเราอยากจะขับเร็วๆนะครับอยากจะขับแบบสปอร์ตนะครับคอมฟอร์ตก็เน้นไปที่ความสุขสบายช่วงล่างปรับนุ่มที่สุดนะครับพวงมาลัยน้ำหนักคันเร่งเองก็จะอยู่ในโหมดที่เรียกว่าขับสบายๆแล้วกันนะครับผมแล้วก็คัสตอมเนี่ยเราสามารถเลือกเองได้นะครับแล้วก็คันนี้เนี่ยนี่พอเป็นมูลไลเนอร์นะครับคันนี้มีระบบตู้เซฟนะครับนี่สแกนลายนิ้วมือนะครับเพื่อเปิดนะครับแต่อันนี้ยังไม่ได้สแกนนะครับผมอันนี้ยังสามารถเปิดได้อยู่นี่ใครๆก็เปิดได้อยู่ตอนนี้นะครับภายในก็มีอารมณ์ประมาณนี้นะครับมาต่อที่ด้านหลังนะครับด้านหลังบอกเลยว่านั่งสบายมากๆนะครับดูพื้นที่หัวเข่าผมนะครับมีรูมผมเยอะมากนะครับเล็กรูมก็เยอะมากๆนะครับผมด้านหลังนะครับนี่ไฟนะครับเปิดปิดด้วยระบบสัมผัสนะครับใช้มือนะครับแม้กระทั่งนี่มือจับนะครับหนังทั้งหมดเลยนะครับเป็นหนังแบบ smooth finish leather มากๆนะครับผมด้านหลังเองนะครับเบาะ diamond cut เหมือนด้านหน้านะครับพร้อมปักโลโก้ Bentley นะครับกลางเบาะเหมือนเดิมพนักพิงศีรษะก็ปรับล็อกคอได้เหมือนเดิมนะครับผมนอกไปจากนั้นแล้วสิ่งที่ทำให้เรารู้สึกเวลานั่งแล้วไม่อึดอัดเลยนะครับนี่ครับหลังคาแก้วนะครับ glass roof นะครับเป็น panoramic นะครับบานใหญ่มากๆตั้งแต่ตอนหน้าถึงตอนหลังนะครับหากกลัวว่าจะร้อนไม่ต้องห่วงเลยนอกจากเป็น privacy glass แล้วเนี่ยยังให้ม่านนะครับที่สามารถเลื่อนปิดตั้งแต่ข้างหลังไปจนถึงข้างหน้าได้อีกตอนนึงนะครับผมมาต่อที่ infotainment ด้านหลังนะครับก็จะมีระบบแอร์นะครับซ้ายขวาเครื่องเสียง speaker name นะครับดูครับลำโพงเยอะมากๆนะครับจอเล็กๆตรงนี้นะครับดึงออกมาได้ด้วยนะครับมี USB ช่องชาร์จนะครับ2ช่องจะได้ไม่ต้องแย่งชาร์จกับด้านหน้านะครับพร้อมไฟช่องไฟ12โวลต์นะครับที่จุดบุหรี่แท็บเล็ตอันนี้เนี่ยเรียกว่าเป็นรีโมทคอนโทรลแล้วกันรีโมทคอนโทรลอันเล็กๆตรงนี้นะครับไม่รู้เห็นหรือเปล่าก็เราสามารถควบคุมได้หลายอย่างเลยเช่นโอเคผมร้อนเนี่ยผมอยากปรับอุณหภูมิแอร์นะครับนี่เพิ่มแรงลมได้นะครับแยกจากด้านหน้าอิสระนะครับแม้กระทั่งตัวเก้าอี้เองนี่ผมเปิดเบาะเย็นอยู่นะครับเป็นเรียกว่าเป็นแอร์สำหรับเบาะนั่งเลยนะครับสบายมากๆเป็นเบาะร้อนก็ได้เช่นเดียวกันนะครับนี่เปิดปิดได้ซ้ายขวาแยกออกจากกันนะครับแม้กระทั่งผ้าม่านเหนือศีรษะนะครับเราสามารถเปิดปิดได้จากตรงนี้เลยนี่ผมลองกดดูปิดได้จริงๆนะครับนี่
พอก่อนเดี๋ยวชะมืดเกินไปนะครับแล้วก็ม่านด้านข้างนะครับนี่จะควบคุมผ่านสวิตช์กระจกตรงนี้เลยเป็นม่านไฟฟ้านะครับมีทั้ง2ฝั่งซ้ายขวาเลยนะครับเราสามารถกดล็อกรถกดล็อกรถจากผู้โดยสารตอนหลังได้เช่นเดียวกันบางทีที่คนขับลงไปซื้อของข้างนอกหรือแวะลงไปไหนเนี่ยเราอยากจะกดล็อกรถเราไม่ต้องปีนไปข้างหน้านะครับเรากดได้เลยนะครับจากด้านหลังเองนะครับจอตรงนี้นอกจากนั้นแล้วยังสามารถปรับมูดไลติ้งนะครับไฟแอมเบียนไลท์เราสังเกตอยู่นี่จะมีไฟอยู่นี้เราสามารถเปลี่ยนสีได้นะครับเป็นยังไงบ้างครับกับ Bentley สี Black Onyx คันนี้ภายในสีแดง Hotspur นะครับสำหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่อยากชมรถคันจริงนะครับสามารถแวะมาชมรถคันจริงคันนี้เลยนะครับที่โชว์รูมวิภาวดีนะครับผมซอยวิภาวดี22นะครับผมสำหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่สนใจสอบถามนะครับหรืออยากรู้ข้อมูลต่างๆนะครับเราจะมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลให้นะครับสามารถติดต่อเข้ามาได้ทางทั้งช่องทางออนไลน์นะครับ Facebook Instagram นะครับหรือว่าฮอตไลน์นะครับ029385 4ตัวนะครับนอกไปจากนั้นแล้วโชว์รูมของเรานะครับยังมีชุดแต่งสำหรับรถยนต์ทางจากทางญี่ปุ่นนะครับชุดแต่งโรเวนแล้วก็ชุดแต่งจากทางเยอรมันสำหรับรถยนต์ Porsche โดยเฉพาะก็คือชุดแต่ง Tech Art นั่นเองนะครับฝากติดตามในช่องทางออนไลน์ของทางชุดแต่งด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ผมขอบคุณมากๆนะครับที่ติดตามผมขอตัวไปก่อนนะครับสวัสดีครับ